بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องที่ให้เราได้มาเจอกันอีกครั้งนะณสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนิอะมะห์เป็นหนึ่งในความโปรดปรานอันมากมายนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับชีวิตของเรานะพี่น้องนะครับซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เตือนเราได้บอกเรามากมายนะพี่น้องว่านิอะมะห์ที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเราเนี่ยวะอินตะอุดดูนิอะมะตัลลอฮิลาตุกซูฮาหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะนับคำนวณนิอะมะห์ต่างๆที่อัลเลาะห์ได้ให้เนี่ยลาตุกซูฮาสู่เจ้าทั้งหลายจะไม่มีทางที่จะคำนวณนับได้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างแน่นอนพี่น้องนะครับฉะนั้นแหละนี่คือหนึ่งเนื้อมาเท่านั้นนะที่เราได้รับกับอีกเนื้อมามากมายเนื้อมามากมายที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเราเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นริสกีทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เราพบเจอในชีวิตเนี่ยทั้งความสุขและความทุกข์เนี่ยพี่น้องนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ได้เมตตาและให้กับเราทั้งสิ้นพี่น้องนะครับฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งท้อใจนะพี่น้องในสิ่งที่เรามีและคนอื่นในสิ่งที่เราไม่มีและคนอื่นมีเนี่ยพี่น้องอย่าเพิ่งท้อใจและอย่าเพิ่งหมดหวังให้เราเองได้อดทนแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องแน่นอนนะในสถานที่อย่างนี้เนี่ยพี่น้องก็เช่นเดิมนะเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะพี่น้องก็มีอาหารนะมีเครื่องดื่มให้กับพี่น้องได้รับประทานนะถ้าท่านใดที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าหิวน้ำหรือว่าหิวอาหารของว่างต่างๆเนี่ยพี่น้องนะครับก็เดินไปหยิบได้เลยนะในช่วงเวลาที่เราได้พูดคุยได้บรรยายเรื่องราวศาสนาอยู่นะครับแต่ฝากนิดนึงนะอย่าได้รบกวนพี่น้องท่านอื่นๆนะครับด้วยกับเสียงหรือว่าด้วยกับการพูดคุยใดๆนะก็อยากที่จะให้ตั้งใจฟังกันทุกๆคนนะเพื่อเราเองจะได้รับประโยชน์นะกันทุกๆคนนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงนะพี่น้องกับท่านใดที่ฟังนะพี่น้องที่ติดตามวิทยุเสียงอิสลามนะอยู่ทุกท่านนะครับวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยได้เปลี่ยนคลื่นนะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางสวนหลวงพัฒนาการแล้วก็อ่อนนุชนะครับวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์มาเปลี่ยนคลื่นจาก FM เดิมนะพี่น้องเป็น 93.25 นะครับเป็น 93.25 นะครับท่านใดที่ฟังอยู่อ่อนนุชพัฒนาการแล้วก็สวนหลวงนะครับก็เปลี่ยนไปตามคลื่นนั้นได้นะครับก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญนะว่าพี่น้องหลายๆคนก็ติดตามวิทยุเสียงอิสลามคลื่นเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอยู่24ชั่วโมงนะครับก็มีอาจารย์ยะฟัดที่มีเป็นผู้บรรยายอยู่ในนั้นด้วยผมเองก็เช่นเดียวกันนะก็ได้อ่านวิทยุเสียงอิสลามอยู่ด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องติดตามวิทยุเสียงอิสลามด้วยนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอความโปรดปรานความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราณที่แห่งนี้นะพี่น้องนะครับซึ่งก็อยากที่จะเน้นย้ำเช่นเดิมนะให้เราได้ตั้งใจฟังให้เราได้พยายามมีเจตนาด้วยกับความบริสุทธิ์ใจในการมาฟังเรื่องราวของศาสนาณที่แห่งนี้นะพี่น้องเพราะการที่เรามาฟังณที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับสถานที่อื่นๆนะที่เราตั้งวงกันแล้วก็คุยพูดเรื่องราวของดุนยาหรือว่าเรื่องราวที่ไม่มีประโยชน์ในชีวิตของเราเนี่ยเท่ากับเรื่องราวของอาคิเราะห์ไม่ใช่ว่าการตั้งวงคุยกันในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องราวของศาสนาเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดนะพี่น้องแต่ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับเราแต่มันไม่มีประโยชน์เท่ากับเรื่องราวของศาสนาอย่างแน่นอนพี่น้องนะครับไม่มีเรื่องราวใดๆต่อให้เราจะคุยกันในธุรกิจที่มีมูลค่าเป็นมากมายเป็นระดับล้านนึงหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยพี่น้องหรือว่าจะต่ำกว่านั้นก็ตามเนี่ยเราคิดว่ามันมีมูลค่ามากมายที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยยิ่งใหญ่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขในดุนยาแต่สุดท้ายมันก็จบเป็นแค่ดุนยากุลลุมันอะไรฮาฟานอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าทุกๆคนเนี่ยทุกๆสิ่งเนี่ยมันมีวันดับสลายวายะเบกอวัจฮูร็อบบิกะซุนจาลาลิวะนิกรอมแต่ผู้ที่จะอยู่ตลอดกาลก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวพี่น้องฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนก็ต้องใช้เวลาของเราให้คุ้มค่าในทุกๆเรื่องราวในชีวิตนั่นเองนะครับและเรามาอยู่หน้าที่อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากที่สุดประการหนึ่งนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอีกประการหนึ่งนะพี่น้องอยากที่จะได้บอกกับเรามาอยู่หน้าที่แห่งนี้เนี่ยผมอยากที่จะเตือนกับพี่น้องในทุกๆครั้งอยากที่จะบอกเพื่อเป็นพลังหรือว่าเป็นกำลังใจในการที่เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับกับผลหรือว่าสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาท่านนบีเนี่ยได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องนี้ไว้มากมายนะพี่น้องครั้งนึงเนี่ยนบีกล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ามันซะลักะตอรีกอนยันตะมิซุฟีฮิอิลมาซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์ซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์นบีบอกใครก็ตามเนี่ยที่เขาแสวงหาหนทางเนี่ย
ไปศึกษาในเรื่องราวของศาสนาใครก็ตามที่แสวงหาใครก็ตามที่เดินทางมาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาด้วยกับความยากลำบากแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็มาเรียนเรื่องราวศาสนาได้ซะฮาลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะอัลลอฮ์จะทำให้เขาเองเนี่ยได้รับความง่ายดายด้วยกับสิ่งเหล่านั้นด้วยกับการมาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยไปสู่อะไรพี่น้องอิลัลญันนะไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราเสียเวลาเราหมดแรงเราหมดเงินมากมายพี่น้องในหลายคนเดินทางมาอย่างไกลเนี่ยพี่น้องเพื่อมาฟังเรื่องราวของศาสนาณที่อย่างนี้เนี่ยต่อให้เราเองจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยจากความรู้ที่พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรพี่น้องคือความดีงามคือผลบุญที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราและถ้าเราได้รับสักสิ่งหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยพี่น้องสิ่งนี้เนี่ยเรานำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตกับความดีอื่นๆอีกมากมายเนี่ยมันจะทำให้สิ่งตรงนี้ที่นบีบอกว่าซะฮาลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอลิลัลญันนะนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยที่เราได้รับเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าวันนี้เราอยู่บ้านเฉยเราไม่ได้ออกมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเลยเนี่ยพี่น้องความรู้เราก็ไม่เพิ่มอีมานเราก็ไม่มีรู้ว่าเราอยู่บ้านเราบอกว่าเราก็ฟังเรื่องราวศาสนานั่นก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่สำหรับใครก็ตามที่อยู่แล้วไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาเพิ่มเติมเลยเนี่ยพี่น้องแสดงว่าคนที่นะอยู่ที่แห่งนี้เนี่ยดีกว่าอย่างมากมายพี่น้องเพราะเขาได้เพิ่มเติมความรู้และความรู้เนี่ยต่อยอดไปสู่การที่จะทำให้อัลลอฮ์ให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์อย่างง่ายดายเพราะในวันนี้ไม่มีสิ่งใดนำเราสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยพี่น้องนอกจากเราจะมีความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือหะดีษที่มีคุณค่าอย่างมากนะที่อยากที่จะบอกเตือนเราเพื่อเป็นพลังนะในการที่เราจะมาเรียนรู้ในที่แห่งนี้ครั้งต่อไปหรือว่าณสถานที่อื่นที่มีการเรียนรู้เรื่องราวศาสนานะครับผมก็อยากที่จะให้เราได้สอบแสวงหานะมันซาลากะตอรีก่อนยันตะมิสูฟีฮิอิลมาใครก็ตามที่แสวงหาไปเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยนบีบอกอัลลอฮ์จะให้เขาได้รับสวนสวรรค์อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์เนื้อหาสาระในวันนี้นะพี่น้องที่เราเองเนี่ยได้มาพูดคุยกันได้มีโอกาสนะครับได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาพูดคุยกันพี่น้องก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเตาฮีดนะตามหัวข้อก็คือเตาฮีดอัรูบูบียะนะครับเตาฮีดรูบูบียะนั่นเองนะครับซึ่งในเนื้อหาสาระตรงนี้เนี่ยพี่น้องกับคำว่าเตาฮีดรูบูบียะเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์ยะฟัดได้พูดคุยกับเราแต่ผมเองเนี่ยอยากที่จะได้เกินนำกับพี่น้องณที่แห่งนี้ก่อนนะครับว่าให้พี่น้องได้เข้าใจว่าการที่ผมบอกไปในเดือนก่อนเนี่ยพี่น้องว่าเราจะเรียนณที่แห่งนี้เนี่ยแบบเป็นระบบระเบียบเราจะเรียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยพี่น้องเราจะเริ่มตั้งแต่รุกุนอีมานนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ครั้งแรกของการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นปฐมบทเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยนับเป็นครั้งที่1 นะครับในการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาซึ่งอยู่ในรุกุนอีมานหรืออัรกานุนอีมานซึ่งเรารู้ดีพี่น้องทุกคนนะว่ารุกุนอีมานเนี่ยพี่น้องมีกี่ประการครับรุกุนอีมาน6ประการอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีพี่น้องท่านใดตอบ5นะเพราะถ้าตอบว่า5เนี่ยพี่น้องมันอาจจะไปอยู่ในกลุ่มของชีอะห์ก็ได้เพราะชีอะห์เนี่ยบอกว่ารุกุนอีมานเนี่ยมี5ประการพี่น้องเพราะมีรุกุนอีมานมี5ประการแต่นั่นยังถือว่าไม่ได้รุนแรงมากมายเพราะเขาอาจจะลืมประการนึงแต่ในเนื้อใน5ประการนั่นน่ะพี่น้องมันไม่ตรงกับเราเลยสักประการนึงฉะนั้นชีอะห์เนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่ไม่เรียกว่ามุสลิมไม่เรียกว่าอิสลามในกลุ่มที่หลงผิดแบบชัดเจนฉะนั้นในวันนี้ที่ชีอะห์บอกว่ามุสลิมเหมือนกันเนี่ยเป็นคำโกหกแล้วก็เป็นคำที่ไม่เป็นความจริงอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับผมแต่เราเองในฐานะผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราได้คำว่ารุกุนอีมาน6ประการเนี่ยมาจากไหนพี่น้องมาจากหะดีษญิบรีลที่เรารู้จักกันนี่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยลงมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาในสภาพที่เหมือนเป็นคนเดินทางแต่สภาพเนี่ยนบีบอกไม่เหมือนคนเดินทางเลยแล้วก็มาหาท่านนบีแล้วก็เอาเข่ามาชนกับท่านนบีแล้วก็กล่าวถามท่านนบีถึงหลายๆคำถามมากมายคำถามที่ท่านญิบรีลเนี่ยถามท่านนบีพี่น้องถามว่าอัคบิรนีอันอีมานจงบอกฉันทีเถิดบอกถึงเรื่องของอีมานการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกอีมานก็คืออันตุมินาบิลลาวะมาลาอิกะตีวะกุตุบีวะรุซูลิฮิวัลยามินอาคิรวะตุมินาบิลกอดิริค็อยริฮิวะชัรริฮิคือการศรัทธาทั้ง6ประการศรัทธาต่ออัลลอฮ์คัมภีร์รอซูลศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะศรัทธาต่อวันกิยามะและก็ศรัทธาต่อการกำหนดของพระองค์นี่คือรุกุนอีมานทั้ง6ประการฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องเรามาเรียนในประการแรกเลยคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันอีมานุบิลลาห์การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าวันนี้เนี่ยการที่เราบอกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการแรกเนี่ยพี่น้องเราจะบอกว่าเรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่ประทานริสกีให้กับเรา
พียงเท่านั้นหรือเปล่าแล้วเราจะบอกว่าเราจบแล้วการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์อันอีมานุบิลละแล้วเราเองเนี่ยปฏิเสธต่อ5ประการที่เหลือเนี่ยได้หรือเปล่าพี่น้องไม่ได้เช่นเดียวกันหรือวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ6ประการทั้งหมดครบถ้วนเลยรู้กฎอีมานทั้ง6ประการแต่เรื่องราวอื่นๆของศาสนาเนี่ยเราไม่สนใจเราไม่ใยดีเนี่ยพี่น้องได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะคำว่าอีมานอย่างแท้จริงเนี่ยพี่น้องคำว่าอีมานเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงแค่เรื่องราวของหลักความเชื่อในหัวใจเท่านั้นแต่อีมานเนี่ยมันคือเอติกอดุบิลกอลการเชื่อด้วยกับหัวใจวะกาลุนบิลลิซานและการกล่าวด้วยกับลิ้นของเราเชื่อมันด้วยกับหัวใจกล่าวด้วยกับลิ้นยอมรับวะอามะลุนมินจาวาริฮิวัลอัรกานและการที่เราปฏิบัติออกมาด้วยฉะนั้นในวันนี้ใครก็ตามที่บอกว่าอีมานเนี่ยอยู่ในหัวใจเท่านั้นแหละไม่ต้องละหมาดหรอกอีมานอยู่ในหัวใจเท่านั้นแหละไม่ต้องไปทำความดีใดๆก็ตามเนี่ยไม่ต้องสนใจอีมานอยู่ในหัวใจไม่มีใครรู้สิ่งเหล่านี้ฉันรู้ว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพียงพอแล้วเนี่ยรู้ว่าอัลเลาะห์คือผู้สร้างฉันสร้างมนุษย์ทั้งหมดสร้างสิ่งทุกสร้างทั้งหมดเนี่ยเพียงพอแล้วนั่นคืออีมานุบิลลาห์แล้วเราเข้าใจต่อรู้กฎอีมานในประการแรกแล้วเนี่ยพี่น้องแบบนี้เนี่ยคือความเชื่อที่มันผิดทั้งหมดเพราะอันอีมานเนี่ยพี่น้องการศรัทธามันไม่ได้อยู่เพียงแค่หัวใจคำพูดก็ต้องเปล่งออกมาการกระทำเช่นเดียวกันก็ต้องแสดงออกมาถ้าวันนี้การกระทำของเราไม่ได้แสดงออกมาเลยเนี่ยแสดงว่าความเชื่อในหัวใจของเราเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องและชัดเจนแบบ 100% ยังแน่นอนพี่น้องในวันนี้ที่เราละหมาดยังขาดอยู่ถือศีลอดบ้างไม่ถือศีลอดเนี่ยพี่น้องซะกาตไม่จ่ายหรือว่าต่างๆนานาเนี่ยเราไม่พยายามทำความดีเลยเนี่ยพี่น้องแสดงว่าอีหม่านของเรามันยังไม่สมบูรณ์นั่นแหละเป็นการบ่งบอกว่าอีหม่านณตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงแค่หัวใจเท่านั้นแต่มันรวมไปถึงสิ่งอื่นๆด้วยทั้งคำพูดและการกระทำนั่นเองนะครับฉะนั้นถามว่าเมื่อเราตั้งหัวข้อมาว่าเตาฮีดรูบูบียะเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอันอีมานุบิลละในประการแรกการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเกี่ยวข้องอะไรกับเตาฮีดรูบูบียะแน่นอนพี่น้องมันเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเพราะเตาฮีดเนี่ยพี่น้องมันคือการที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดเนี่ยมาจากคำว่าวะฮะดะยูวะฮิดุเตาฮีดันการให้ความเป็นหนึ่งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเตาฮีดเนี่ยให้ความเป็นหนึ่งกับทุกสิ่งใน6ประการในรูปกฎอีมานแต่เตาฮีดมันเจาะจงไปที่อันอีมานุบิลละศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเตาฮีดจึงเกี่ยวข้องกับรูปกฎอีมานในประการแรกอย่างชัดเจนที่สุดเพราะในวันนี้ถ้าเราพูดถึงอีมานุบิลละศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก็ต้องพูดถึงเรื่องราวของเตาฮีดเพราะถ้าวันนี้เราพูดถึงการศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ไม่พูดถึงการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแสดงว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนการที่เราจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องศรัทธาแบบพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวพี่น้องนั่นแหละคือเตาฮีดที่เราเองจะมาพูดคุยกันในวันนี้คือเตาฮีดรูบูบียะห์นั่นเองพี่น้องและแน่นอนพี่น้องคำว่าเตาฮีดตรงนี้เนี่ยหรือว่าเตาฮีดรูบูบียะห์ตรงนี้เนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยพี่น้องเราถามว่าเราเองเนี่ยมีหลักฐานใดๆจากอัลกุรอานหรือว่าหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างหรือเปล่าวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยเนี่ยเตาฮีดรูบูบียะห์เนี่ยนบีเคยพูดถึงหรือเปล่าเรื่องราวอื่นๆของศาสนาเนี่ยมีพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่าแน่นอนพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่บรรดานักวิชาการได้บอกเนี่ยว่าเตาฮีดเนี่ยมันมี3ประการซึ่งเรากำลังจะเข้าสู่ในประการแรกในวันนี้เนี่ยพี่น้องเพื่อให้เราเองเนี่ยพี่น้องได้รู้นะว่าเตาฮีดรูบูบียะห์ที่จะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นเตาฮีดที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้วิเคราะห์มาแล้วจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้รู้ว่าการให้เอกภาพให้ความเป็นหนึ่งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นใน3เรื่องราวตรงนี้ก็คือเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดอูลูฮียะห์แล้วก็อัสมาวัสซิฟาตคือการให้ความเป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านของอิบาดะห์และก็การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในด้านของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์มันไม่หนีไปจาก3เรื่องตรงนี้ฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอีมานุบิลละห์ต้องรู้ก่อนว่าเตาฮีดรูบูบียะห์คืออะไรการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านรูบูบียะห์เนี่ยคือมาจากคำว่าอัรรบเนี่ยที่แปลว่าพระผู้อภิบาลพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันคืออะไรเพื่อที่เราเองจะได้เข้าใจในสิ่งตรงนี้และจะนำไปสู่เรื่องราวอื่นๆที่มันต่อยอดต่อไปเพราะถ้าวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งเรื่องตรงนี้เนี่ยเตาฮีดรูบูบียะห์เรายังไม่ได้ให้ความเป็นหนึ่งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องเรื่องอื่นๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเหลือเกินเพราะอะไรพี่น้องเพราะคนในอดีตเนี่ยอัลเลาะห์ได้เล่าไว้อัลกุรอานนะพี่น้องละอินซานตะฮุมมันคอลักัสซะมาวาติวันอัรเราเล่าให้ฟังว่าคนในยุคอดีตยุคท่านนบีเนี่ยบรรดามุชริกเนี่ยที่ตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บอกให้ท่านนบีว่าหากเจ้าไปถามพวกคนเหล่านั้นเนี่ยว่าใครคือบุคคลใครคือผู้ที่สร้างฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยละยะกูลุนนัลลอฮ์
พวกเขาเองก็จะตอบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างทั้งชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินแสดงว่าคนในอดีตเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในยุคญาฮิลียะห์เนี่ยเขาก็รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้สร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินรู้ว่ามนุษย์หรือว่าสิ่งถูกสร้างทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้สร้างแสดงว่าเขายอมรับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะถามว่าสิ่งแค่นั้นเนี่ยมันเพียงพอไหมมันเพียงพอไหมกับการที่พวกเขาเองเนี่ยจะเข้ามาเป็นหนึ่งในบุคคลที่เรียกว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เพียงพออย่างแน่นอนพี่น้องนะครับฉะนั้นมันจะต้องมีรายละเอียดอีกมากมายที่เราเองจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะเดี๋ยวได้ให้อาจารย์ยะฟัดนะพี่น้องได้พูดคุยกับพี่น้องนะในตรงนี้แล้วแต่ช่วงท้ายก็ได้มีการสรุปและอาจจะมีคำถามที่ได้ถามอาจารย์ยะฟัดเพิ่มเติมนะกับหัวข้อในวันนี้นะครับเตาฮีดรูบูบียะห์นั่นเองนะครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีมาชาอัลลอฮุกานะวะมาลัมยะชะลัมยะกุนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่จากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านมาชาอัลลอฮ์วันนี้ถือเป็นรู้สึกเกรงเหมือนกันนะครับแม้ว่าผมจะใช้เวลาในการพูดคุยกับพี่น้องมาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ไม่นึกว่ามีพี่น้องที่ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็เงียบสงัดขนาดนี้นะปกติจะคุยกันนะแต่ดีแล้วพี่น้องทำแบบนี้แหละคือสิ่งที่เหล่าบรรดาคนสอนทั้งหลายต้องการนะครับแต่ว่าบางครั้งเราจะไปบ่นกันมากๆพูดกันมากๆเขาก็อาจจะไม่พอใจบ้างอะไรประมาณนี้นะก็เลยต้องปล่อยกันเลยตามเลยบางทีนะครับแต่อยากจะให้พี่น้องได้มีสมาธิแบบนี้ในเรื่องของการฟังเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าตามความตั้งใจของท่านเจ้าของบ้านและโดยเฉพาะอาจารย์บุคอรีเฮมฮีมเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเรียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนพี่น้องนั่งเรียนในฮารอมแหละแม้ว่าผมจะไม่ใช่เช็คในฮารอมนะก็คือเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็เป็นเรื่องราวเป็นจิตจารักษณะแล้วก็ได้รับวิชาการแบบเขาเรียกว่าเรียกว่าทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับน้ำซึมบ่อทรายเหมือนกันพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะก็หวังว่าพี่น้องจะตั้งใจและอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกับการเรียนเพราะความเบื่อหน่ายเนี่ยนะครับนั่นก็คือหนทางหนึ่งของชัยฏอนเหมือนกันก็อยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็ตั้งเจตนารมณ์ว่าเราจะต้องเรียนสิ่งที่เป็นสิทธิของอัลเลาะห์เรียกว่าเตาฮีดเนี่ยนะก็คือสิทธิของอัลเลาะห์ให้เข้าใจจริงๆเพราะว่าบ้านเขาเรียกว่าในระบบการเรียนเนี่ยเขาต้องเรียนเรื่องเตาฮีดเรื่องอะกีดะห์ซะก่อนความหมายก็คือเรื่องราวของอามาลุลกุลูบก็คือสิ่งที่เป็นกิจการของหัวใจทั้งหลายเนี่ยต้องเรียนให้เข้าใจและหลังจากนั้นเขาจะเรียนเรื่องหลักการปฏิบัติก็คือสรุปได้ว่าเรื่องราวของเตาฮีดทั้ง3ประการที่อาจารย์บุคอรีได้เกริ่นนำเมื่อสักครู่เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในหลักการอีหม่านทั้ง6ประการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนให้เข้าใจแล้วเขาก็จะเริ่มต้นเรียนลักษณะแบบนี้ก่อนแต่บ้านเราเนี่ยนะครับเราเรียนเรื่องละหมาดก่อนบางทีทะเลาะกันเรื่องละหมาดนี่ยังไม่จบเลยนะเตาฮีดก็ไม่ค่อยได้เรียนกันเท่าไหร่ก็สรุปว่าเราเข้าใจรู้ว่าจะละหมาดอย่างไรแต่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเตาฮีดก็ได้คนอาจจะเคร่งเรื่องละหมาดอาจจะเคร่งเรื่องการถือศีลอดอาจจะเคร่งเรื่องของการจ่ายซะกาตหรือการทำซอดาเกาะหรือการทำฮัจญ์ทุกๆปีแต่พอเอาเข้าจริงๆเรื่องเตาฮีดไม่เข้าใจก็มากถมไปพี่น้องหลายๆคนถามว่าเตาฮีดคืออะไรหลักการอีมานคืออะไรเพราะว่าสิ่งแรกเลยที่มนุษย์ทุกคนในดุนยาแห่งนี้ที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอิหร่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าทุกคนจะต้องรู้เนี่ยนอกเหนือจากหลักการของลอสุภานุอัตาลาเนี่ยนะเขาจะต้องมาริฟตุลลอฮ์เขาจะต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ว่าพระองค์อัลลอฮ์คือใครพระองค์อัลลอฮ์เป็นอย่างไร
พระองค์อัลลอฮ์มีอะไรบางทีเรารู้จักนะอธิบายเรื่องนบีนี่ครบเลยก็เป็นเรื่องที่ดีมาชาอัลลอฮ์บางคนบอกว่าเนี่ยไปรู้จักชื่อนักฟุตบอลเนี่ยมากกว่าชื่อของลูกหลานของนบีอีกท่องจำชื่อลูกหลานของท่านนบีกันวงศาคณาญาติของท่านนบีกันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่บางทีถามเรื่องของอัลลอฮ์นี่ไม่รู้นะเพราะโดยปกติก็ไม่เห็นอยู่แล้วด้วยยิ่งทำให้ไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่รู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้แล้วก็อัลลอฮ์เป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันอัลลอฮ์ใช้อะไรช่างก็ทำอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะบางครั้งเราขาดการเรียนรู้จริงๆเราขาดความเข้าใจจริงๆเราขาดการที่มาเรียนเรื่องราวของศาสนาให้มันมีความรู้สึกว่าเราได้เข้าลึกเรื่องราวของเตาฮีดและเตาฮีดบทแรกที่เป็นเตาฮีดของทุกคนเลยแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นมุชริกีนนะพี่น้องนะดังเช่นที่อาจารย์บุคอรีได้หยิบยกพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเมื่อสักครู่เป็นเตาฮีดของมุชริกีนด้วยซ้ำก็คือเป็นอะกีดะห์หลักความเชื่อของเหล่าบรรดาผู้ปฏิเสธเป็นเตาฮีดของเหล่าบรรดาอะห์ลุลกิตาบและที่ร้ายไปกว่านั้นเป็นเตาฮีดของอิบลีสด้วยซ้ำเพราะอิบลีสเองเนี่ยก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขับมันลงมาอยู่ในดุนยาแห่งนี้พี่น้องมันบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคอลักจานีมินนารินวะคอลักจะฮูมินตีนจะให้ฉันเคารพต่ออาดัมเหรอในเมื่อพระองค์เนี่ยนี่ดูอิบลิสสนทนานะในเมื่อพระองค์เนี่ยได้สร้างฉันเนี่ยมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินโอ้แสดงว่าอิบลิสมันรู้นะใครคือผู้สร้างยืนยันก่อนเลยว่าคอลักจานีมินนารินสร้างฉันเนี่ยมาจากไฟและสร้างอาดัมน่ะมาจากดินจะให้ฉันเคารพอาดัมได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เป็นเตาฮีดของทุกๆคนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าที่เราเรียกว่ารูบูบียะเป็นภาษาอาหรับพี่น้องแต่ภาษาอาหรับที่สั้นไปกว่านั้นมาจากคำว่ารับบุญเช่นผมเป็นเจ้าของบ้านนี่ฮะยาฟาติมาเขาเป็นเจ้าของบ้านนะคือเป็นเจ้าของบ้านเราเรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเรียกว่ารับบุญไบส์ก็คือเจ้าของบ้านรูบูบียะแปลว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องการจัดการบริหารของพระองค์ก็คือให้การเป็นเอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นที่เหล่าบรรดามุชริกีนถูกถามว่าวะลาอินซะอันตะฮุมมันคอลักัสสะมาวาติวัลอัรลายะกูลันนัลลอฮถ้าหากว่าท่านมูฮัมมัดถามพวกเขาทั้งหลายถามพวกเขาทั้งหลายว่าใครคือผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินลายากูลันนัลลอฮ์เขาจะตอบกับท่านทันทีว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่เตาฮีดของเขานั้นไม่ได้นำพาให้มาถึงอูลูฮียะเพราะฉะนั้นในหลักการของเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการที่ได้แบ่งเอาไว้เพื่อให้ง่ายในการจดจำและให้มีความรู้สึกว่าเข้าถึงหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อเราได้นั่นก็คือเตาฮีดอะกีดะห์เรื่องราวของชนิดของเตาฮีดนั้นแบ่งออกเป็น3อย่างหลายคนบอกเริ่มยากแล้วนะ1รูบูบียะห์ความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ความเป็นพระเจ้าในเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องของการสร้างบริหารจัดการการกระทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวมไว้2รุกลอีหม่านด้วยกันนั่นก็คือรุกลที่1ที่สำคัญก็คือเตาฮีดุลลอฮ์คือการยืนยันว่าอัลลอฮ์มีจริง2ยืนยันยันทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาแห่งนี้นั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการอีหม่านต่ออัลกอฎอวัลกอดัรเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหลักการที่สำคัญและเป็นเตาฮีดอันแรกและมีหลักฐานอยู่ที่ใดบ้างนี่มากมายง่ายๆที่สุดเท่าที่เราพอจะจับต้องกันได้ถ้าใครอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ต้องทุกคนต้องอ่านได้นะซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้รวมทั้ง3เตาฮีดเอาไว้แล้วซูเราะห์ฟาติฮะห์คือซูเราะห์ไหนพี่น้องหลายคนก็ตอบไม่ได้นะซูเราะห์ฟาติฮะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ใหม่เหรออาจารย์ไม่เคยได้ยินเลยอัลฮัมนั่นแหละพี่น้องเริ่มต้นเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือรูบูบียะห์คือความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์
แสดงว่าเรายืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาแห่งนี้เป็นการบริหารเป็นการจัดการเป็นการวางระบบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวคำว่าลาชารีกะละเนี่ยไม่มีใครในดุนยานี้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารของอัลลอฮ์เป็นอันขาดไม่ว่าเขาจะเป็นมนุษย์หน้าไหนแม้กระทั่งตัวของท่านนบีลามะลากุลมุรซาลุนวะลามะลากุลวะลานบียุนมุรซันแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมาลาอิกะหรือเป็นนบีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียว2เตาฮีดที่2พี่น้องอัรเราะห์มานนิรเราะฮีมเราเรียกว่าเตาฮีดุลอัสมาวัสซิฟาตก็คือเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของพระนามอันสวยงามและคุณลักษณะอันสูงส่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในอายะห์ที่2ของฟาติฮะห์หลายคนบอกว่าวันนี้ฉันจะเรียนฉันจะได้อะไรไปบ้างนะดูท่าทาง2คนนี้จะเป็นวิชาการหมดเลยนะเนี่ยจริงอาจารย์บุคอรีเกิดนำแบบนี้สงสัยจะจำอะไรไม่ได้วันนี้จำฟาติฮะห์ไปพี่น้องวันนี้เราได้ฟาติฮะห์แล้วไปแบ่งเตาฮีดได้นี่สมความภาคภูมิแล้วพี่น้องวันนี้เรานั่งแบบไม่เสียประโยชน์จริงๆเราอ่านฟาติฮะห์อ๋อนี่ฉันไปฟังเนี่ยอาจารย์ยะฟัดพูดมาคณาจารย์ก็พูดมาเนี่ยอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยเรียกว่าเตาฮีดุรร็อบการสร้างการกำหนดการเป็นเจ้าของของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่พระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันสวยงามเรียกว่าเตาฮีดุลอัสมาวัสซิฟาตการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระนามอันสวยงามและคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ยาลีกุบิญาลาลีฮีโดยที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนคู่ควรแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างหลายคนจึงบอกว่าพวกเราเนี่ยมีอากีดะห์ลักษณะเหมือนมุยัสซิมะห์คำว่ามุยัสซิมะห์คืออากีดะห์ของคนให้เรือนร่างของอัลลอฮ์ที่เรามานั่งยืนยันว่าอัรเราะห์มานุอะลันอัชสตะวาอัลลอฮ์นั้นทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์คำว่าประทับอยู่บนบัลลังก์นั้นพระองค์พูดเองพระองค์ทรงกล่าวเองในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานและอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เชื่อว่าเราจะเชื่อตามที่อัลลอฮ์นั้นได้กล่าวในอัลกุรอานและตามที่ท่านนบีได้พูดในหะดีษซอฮีฮ์เท่านั้นในความเข้าใจของซะลาฟุศซอลิฮ์เรียกว่าความสวยงามของเตาฮีดการให้เอกภาพในเรื่องราวของอัสมาวัสซิฟาตเราอ่านต่อไปมาลิกียามิดดีนมาชาอัลลอฮ์อันนี้เราเรียกว่าเตาฮีดอัรร็อบการมีอำนาจครอบครองในวันกิยามะห์แต่เพียงผู้เดียวประการต่อไปเราอ่านอายะห์ต่อไปอีกอียากะนะอะบุดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะเคารพสักการะและเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือนี่เราเรียกว่าเตาฮีดอูลูฮียะเตาฮีดในการเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเราอ่านฟาติฮะยังไม่ทันจบต้นเราได้3เตาฮีดมาครบถ้วนแล้วใครหลายคนบอกโอ้ยเขาพวกผู้รู้เขาแบ่งการเราไม่เกี่ยวเราไม่ต้องเข้าใจก็ได้เรื่องเตาฮีดใกล้ตัวพี่น้องนี่แหละเวลาเราอ่านเราจะได้มีความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์ฉันรู้สึกใกล้กับอะกีดะห์ที่ถูกต้องไม่ได้ไกลกับตัวฉันเลยยืนอยู่บนหนทางที่ถูกต้องที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าที่เราขอในตอนท้ายที่เห็นไหมอนุภาพของฟาติฮะห์นี่มันยิ่งใหญ่จริงๆพี่น้องหลังจากที่เรากล่าวมาอียากะนะอะบูดุวะอียากะนัสตะอีนเนี่ยแล้วเราก็ขออีกอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้นำทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดอะไรอ่ะพี่น้องหนทางอันเที่ยงตรงหนทางแห่งอะกีดะห์หลักเตาฮีดที่ถูกต้องที่เราได้อ่านมาตั้งแต่ขั้นต้นเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดแห่งการเป็นเจ้าของเป็นเจ้าเข้าเจ้าของดังเช่นผมบอกกับพี่น้องเมื่อสักครู่ว่าคำว่ารูบูบียะห์มาจากคำว่าร็อบบุนที่แปลว่าเจ้าของ
เช่นผมเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยร็อบบุลฮาติฟแปลว่าผมเป็นเจ้าของโทรศัพท์นี้ร็อบบุลกอลัมผมเป็นเจ้าของปากกาเล่มนี้คำว่ารูบูบียะแปลว่าเจ้าของของการบริหารโลกนี้จะไม่มีใครสามารถทำให้คนหนึ่งเป็นคนหนึ่งตายได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นจะไม่มีใครสามารถทำให้ฝนตกแดดออกได้นอกจากกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นจะไม่มีอะไรก็แล้วแต่ในดุนยานี้จะเกิดขึ้นดาวจะตกฝนจะออกจะมีดาวหางฮัลเล่จักรวาลจะเป็นอย่างไรต้องมีผู้ที่บริหารจัดการคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือให้เอกภาพนั่นก็คือให้ความเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารในการจัดการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องหลายๆอายะห์ด้วยกันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่ากุลมัยยัรซุกุกุมมินัสสะมาอิวัลอัรฎ์อัมมัยยัมลิกุอัมมัยยัมลิกุสซัมอะวัลอับศอรวะมัยยุคริจุลฮัยยุมินัลมัยยิตวะยุคริจุลมัยยิตะมินัลฮัยวะมัยยุดับบิรุลอัมรุفَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าจงกล่าวกับพวกเขาเถิดมุฮัมมัดกล่าวว่าอะไรพี่น้องไมยัรซุกุกุมใครเล่าที่จะเป็นผู้ที่ให้ริสกีกับพวกเขาพวกท่านทั้งหลายมินัสซะมาอิวัลอัรฎ์ที่มาจากชั้นฟ้าและแผ่นดินและใครเล่าที่เป็นผู้ที่ครอบครองมีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการว่าให้เขานั้นได้ฟังเสียงได้ให้มองเห็นได้แล้วใครเล่าที่ทำให้ชีวิตหนึ่งได้มีขึ้นและให้ชีวิตหนึ่งได้ตายไปและทำให้ชีวิตที่ตายไปแล้วได้ฟื้นขึ้นมานั่นก็คือวันกิยามะห์ว่าไม่อยู่ดับบิรุนอัมและใครเล่าที่เป็นผู้บริหารจัดการโลกนี้ทั้งหมดฟาซายากูลุนนัลลอฮ์เขาจะกล่าวกันหมดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่จัดการผู้ที่บริหารและเราก็สามารถนะนำสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ไปขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคำว่าร็อบบุนคือพระนามของพระองค์พระนามแห่งความเป็นเจ้าของของโลกนี้ร็อบบุสซะมาวาติวัลอัรฎ์โอพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายแห่งแผ่นดินทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพกับฉันด้วยเถิดเอาพระนามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปขอกับพระองค์และพระนามดังกล่าวที่เราพูดคุยมานั่นก็คือคำว่าร็อบบุนที่กลายเป็นรูบูบียะตุนแปลว่าเตาฮีดแห่งความเป็นเจ้าของโลกนี้ทั้งหมดจะไม่มีใครในดุนยานี้เป็นเจ้าของคู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนดังเช่นบางกลุ่มบางก้อนพี่น้องที่ในยุคอดีตหรือปัจจุบันนี้อาจจะมีก็ตามแต่อาจจะหายไปแล้วนะบอกว่าเชคของฉันบางคนเนี่ยวาลีของฉันบางคนเนี่ยบริหารคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคของฉันคนนี้ทำให้ฝนตกเชคของฉันคนนี้ทำให้เมฆมาเชคคนนี้ของฉันเนี่ยเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าบริหารเรื่องภูเขาเลากาเชคของฉันคนนี้เป็นผู้ที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอียาซุบิลละกลายเป็นเขาเชื่อหลักสี่ทิศอะไรก็แล้วแต่ของเขานี่นะเรียกว่ากลุ่มซูฟีตอริกัตในอดีตเขาเชื่อลักษณะแบบนี้ที่ว่าเป็นกลุ่มสุดโต่งอะนะเขาจะเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็อยากจะฝากกับพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าให้เราได้มีการเรียนรู้และก็มีความเข้าใจและสิ่งที่สำคัญพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเวลาเราพูดถึงรูบูบียะแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าแล้วที่เรามานั่งคุยในวันนี้มันพอหรือยังอาจารย์ความหมายคำว่าพอหมายความว่าแล้วเราเนี่ยต้องรู้อย่างอื่นอีกไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาอินอัชรักตะลายะฮบะตันนะอามาลุกวะลาตะกูนันนะมินัลคอซิรีนบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหากว่าท่านได้นําเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาตั้งภาคีต่อฉันไม่ว่าจะเป็นรูบูบียะห์การเป็นพระเจ้าของฉันหรือการเป็นอูลูฮียะห์การเป็นเจ้าของในเรื่องของการเคารพภักดีต่อฉันหรืออัสมาวะซีฟาตการมีพระนามอันสวยงามและคุณลักษณะอันสูงส่งของฉันเนี่ยเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วล่ะก็ละยะฮบะตันนะอามาลุกงานของท่านทั้งหมดที่ทำมาในดุนยานี้งานของท่านนบีนั้นใหญ่กว่างานของเราเยอะงานของท่านนบีทั้งหมดเนี่ยจะมาลายหายไปทั้งหมดเลย
วะลาตะกูนันนะมินัลคอซิรีนและท่านจะเป็นบุคคลหนึ่งในเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นผมสรุปกับพี่น้องแบบนี้ก่อนว่าเตาฮีดที่เราคุยกันในวันนี้เรียกชื่อว่ารูบูบียะห์มาจากคำว่ารับบุญที่เป็นว่าแปลว่าเจ้าของเจ้าของในที่นี้เราอธิบายไปแล้วว่าเจ้าของแห่งชั้นฟ้าเจ้าของแห่งแผ่นดินเจ้าของแห่งขุนเขาเจ้าของแห่งลำธารเจ้าของแห่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดุนยานี้ที่มีการบริหารการจัดการที่มันไม่มีอะไรในดุนยานี้ที่เรียกว่าบังอะไรดีบังมูฮัมหมัดคำใบใหญ่บังเอิญหรือธรรมชาติสร้างมันมามันไม่มีคำว่าธรรมชาติในอิสลามธรรมชาติต้องอยู่ในการบริหารของอัลลอฮ์ธรรมชาติไม่สามารถสร้างตัวมันเองได้เขาบอกว่าธรรมชาติมันระเบิดแล้วมันก่อเกิดกลายเป็นโลกนี้ขึ้นมาไม่มีในเรื่องราวเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์สร้างมาและไม่มีคำว่าบังเอิญในดุนยานี้เป็นอันขาดอยู่ดีๆเนี่ยดวงดาวดวงหนึ่งจะมาชนโลกเป็นความบังเอิญจริงๆมุสลิมพูดไม่ได้มุสลิมก็ต้องพูดว่ากอดรอลลอฮ์วะมาชาอะฟันนั่นคือกำหนดของอัลลอฮ์และประสงค์ของพระองค์เพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำพระองค์นั้นได้ทรงตรัสได้ทรงบอกกล่าวว่าฟะอาลุลลิมายูรีดแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่กระทำอย่างเป็นเจ้าของผู้กระทำจริงๆลีมายูริตามที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์พูดอย่างนี้และสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทำเนี่ยพี่น้องจำเอาไว้นะอัลลอฮ์ทำทุกอย่างง่ายดายเพราะพระองค์คือพระเจ้าพระองค์ทรงทำอย่างง่ายดายนั่นก็คือว่ากุลจงเป็นฟะยะกูลมันก็เป็นขึ้นนี่คือการบริหารการจัดการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสร้างบ้านเนี่ยเรามีสถาปนิกมาทำนี่มีผู้ก่อสร้างมาทำเนี่ยอาจจะใช้เป็นแรมเดือน2เดือน3เดือน4เดือนผมทำอันนาสนี่เกือบปีกว่าจะเสร็จเกือบจะหมดใบอนุญาตพูดง่ายๆแต่ลอสุภานวตาลาช่างสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินภายในระยะเวลาเพียง6วันบริหารจัดการทั้งหมดในดุนยานี้ให้ทุกอย่างนั้นมันได้โคจรตามวาระของมันมันได้เดินตามระเบียบของมันโดยที่ไม่มีวันใดดวงจันทร์ไปชนกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไปชนกับดวงจันทร์บ้านเรานี่สร้างเสร็จแล้วขนาดคนสร้างนี่มีเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญ นะพออยู่แล้วน้ำรั่วที่บ้านผมมีที่บ้านผมหมายถึงที่อันนาสนะน้ำรั่วอยู่แต่ว่าเขามาจัด การเรียบร้อยแล้วมายาซิลิโคนทำดินแล้วเรียบร้อยช่างเขาฝีมือแต่ว่าอยากบอกกับพี่น้องว่านี่มนุษย์ทำนะแต่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาพระองค์ทรงสร้างตั้งแต่ไม่รู้กี่ล้านที่มีโลกมาเนี่ยไม่เคยปรากฏในการโคจรของดวงอาทิตย์ไปชนกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไปชนกับโลกอื่นดวงอาทิตย์มาโคจรทับกับดาวอังคารดาวอังคารมาชนโลกและไม่ใช่การบริหารแบบเด็กๆเล่นขายของมานั่งบริหารกันเป็นการบริหารจักรวาล นั่นคือเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องให้พี่น้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้และเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงๆว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระผู้อภิบาลเพียงองค์เดียวเราให้ดุดรอบเนี่ยให้อะไรกับเราพี่น้องให้เรารู้ว่ามันจะไปสอดคล้องกับเตาฮีดต่อไปที่เราจะเรียนนั่นก็คืออูลูฮียะการขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเราหยิบยกเรื่องการขอดุอาหลายคนเวลาผ่านโค้งมรณะแล้วเขาขออนุญาตบีบแตรสักนิดหนึ่งผมเคยนั่งไปมุสลิมขับให้ผมนั่งนี่แหละเขาก็บีบแตรด้วยผมบอกว่าบีบแตรทำไมบังโค้งนี้ขออนุญาตบีบแตรนิดหนึ่งอาจารย์โค้งร้อยศพพันศพอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไม่บีบเดี๋ยวซวยไปด้วยเห็นไหมอากีดะห์แบบนี้ไม่ใช่อากีดะห์ของเราแสดงว่าเตาฮีดของเขาบกพร่องพอเขาไม่เรียนเรื่องอูรูบูบียะเนี่ยเขาไม่เรียนเรื่องเจ้าเข้าเจ้าของของอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่รู้จักเจ้าของบ้านจริงๆเนี่ยเราก็จะนัวไปหมดในชีวิตของเราแล้วก็นัวไปถึงอูลูฮียะที่จะเรียนต่อไปด้วยพอเราจะอิบาดะห์จะขอดุอาใคร
ใครเป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้านะใครเป็นเจ้าของขุนเขานะใครเป็นเจ้าของทะเลนะพอเรารู้แบบนี้ว่าใครเป็นเจ้าของเราได้คำตอบนี่คนอื่นไม่เกี่ยวเลยฝนจะตกแดดจะออกมรสุมจะมาเราจะออกเรือเดินทะเลออกไปเราจะมีแม่ย่านางไม่มีแม่ย่านางก็แล้วแต่เราจะดำน้ำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกำหนดของอัลลอฮ์เพราะเรารู้ว่าไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นเกี่ยวกับอัลลอฮ์องค์เดียวมันก็ทำให้การขอของเรานั้นแนบแน่นขึ้นชัดเจนขึ้นอะไรที่เขาบอกมาเราจะไม่เชื่อเด็ดขาดอะไรที่เขาบอกว่าใช่เราบอกว่าไม่ใช่เราบอกว่านี่นะเขาไม่ได้ขออะไรมากนะออกทะเลเนี่ยปักสักดอกเดียวพอเป็นการขออภัยกับท้องทะเลอะไรทั้งหลายนั่นเราแสดงว่าเราไม่เข้าใจแล้วว่าใครเป็นเจ้าของเราเข้าใจว่าเอ๊ะมีสิ่งอื่นช่วยเสริมบารมีอัลลอฮ์ด้วยเราไม่ได้คิดไม่ดีนะคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาจึงพูดคำพูดคำว่าอะไรนะหนองหนูนั่งข้างหน้าคำว่าอะไรนะไม่เชื่ออะไรนะไม่เชื่ออะไรนะเอาน้องหนูตอบดีกว่าน้องหนูข้างหน้าไม่เชื่ออะไรนะไม่เชื่ออย่าอะไรนะเดี๋ยวให้กินโรตีฟรีนะโรตีอร่อยมากเลยวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่คำนี้ไม่ใช่คำของมุสลิมเช่นเดียวกันแสดงว่าเราเชื่อเราจึงไม่กล้าลบหลู่ไงแต่ก็ไม่ได้หมายความให้เราไปลบหลู่ให้เรารู้เฉยว่าอ๋ออัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยในดุนยาเนี่ยมีมักลูกหลายอย่างมักลูกที่หนึ่งคือมนุษย์มักลูกที่สองคือยินมีเป็นอิบลิสก็มีเป็นยินก็มีเป็นชัยฏอนก็มีเป็นยินดีแล้วก็ยินไม่ดีเป็นมุมินเป็นมุสลิมเป็นกาเฟตเป็นยินต่างศาสนิกเป็นยินที่อยู่ในการดูแลของพมดหมอผีอะไรทั้งหลายก็มีเช่นเดียวกันและเราก็ไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องไปทำอันตรายต่อกันและกันเขาก็ไม่มีหน้าที่ดังเช่นที่เราพูดนี่แหละทำอันตรายกับเราเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างอะไรมาบ้างและให้เรารู้ว่าเราจะต้องขอความคุ้มครองอย่างไรเหมือนดังเช่นนี่แหละฝนเนี่ยพี่น้องหลายๆคนเป็นแม่ค้านี่นะอัลลอฮ์จะตกกันถึงขนาดไหนเนี่ยไม่ได้ขายละคองน่ะแย่ แล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วตกจังเลยนะการที่ทำแบบนี้ก็เท่ากับเราไม่รู้อีกนะว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเวลาฝนตกนบีบอกว่า1ฝนตกนี่นะดูอามุสตะญาบให้ขอดูอาเยอะเพราะอะไรอ่ะท่านหญิงไอชารายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเมฆตั้งเค้าเนี่ยนบีตัวสั่นเลยท่านหญิงไอชาเนี่ยไปบอกท่านหญิงไอชาเนี่ยไปบอกท่านนบีนบีคะทำไมท่านนบีตัวสั่นนบีกลัวอะไรเมฆตั้งเค้าเฉยๆนบีกลัวว่าจะเป็นวันกิยามะห์นบีกลัวมะกลัวว่าจะเป็นลมดังเช่นอาร์ตวะสมูดอัลลอฮ์จะลงโทษทันทีทันใดอุมมะห์ประชาชาติของท่านไม่เอาไว้แล้วดังเช่นอุมมะห์ประชาชาติก่อนๆเวลาใครไม่เอาเรื่องเอาโทษเลยดีไหมแบบนี้วัดใจกันเลยนะอาจารย์บอกไม่ดีอาจารย์นะตั้งตัวไม่ทันไหมตั้งตัวไม่ทันแต่อุมมะห์ประชาชาตินี้อัลลอฮ์ไม่เอาแบบนั้นอัลลอฮ์ให้เราไปคิดบัญชีกันทีเดียววันกิยามะห์โอกาสในการเตาบ้าของเราแม้อายุของเราจะน้อยเตาบ้าเยอะๆพี่น้องเตาบ้าคือหนทางเดียวเลยนะในการที่จะนำพาให้เราไปสวรรค์ได้อะไรที่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์นี่รักษาให้ครบและอะไรที่พลาดพลั้งเผลอเรอไปขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์อภัยให้ฉันด้วยฉันเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยฉันไม่รู้นะว่าพระองค์เป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมดอัลลอฮ์ฉันก็นึกว่ามีผีสางนางฟ้าแนวอะไรต่ออะไรเนี่ยมาช่วยบริหารกับพระองค์ด้วยเวลาออกเรือฉันก็ต้องผูกผ้านั้นผ้านี้นะเวลาฉันจะไปนั่นไปนี่ฉันก็ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าลาติยรอไม่มีการเชื่อรางดีรางร้ายใดๆเวลาจิ้งจกทักฉันไม่กล้าออกจากบ้านเวลานกแสกกวากสมัยก่อนนะฉันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพาคนหรือเปล่าไม่สบายใจเข้าบ้านดีกว่านั่นเราสร้างความเชื่อเกิดขึ้นแล้วเราสร้างชิริกในใจซะแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ที่บริหารผู้ที่จัดการผู้ที่ให้เป็นผู้ที่ให้ตายคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวกับพวกเขาไปเลยอินนะแท้จริงซอลาตีการละหมาดของฉันวานุสุกีการเชื่อสัตย์ของท่านวะมะฮยายะการมีชีวิตของฉันดูนะนี่เราต้องยืนยันนะมุฮัมมัดบอกกับอุมมะห์ประชาชาติเขาไปเลยให้เขาได้รู้ของจริงๆอินนะซอลาตีการละหมาดของฉันการเชื่อสัตย์พลีของฉันวะมะฮยายะการมีชีวิตของฉันวะมะมาตีการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาชะรีกะละไม่มีใครมาปกครองไม่มีใครมาคู่ควรกับพระองค์เลยไม่มีใครมามีส่วนร่วมในเรื่องนี้เลยอัลเลาะห์เท่านั้นที่มีส่วนร่วมอัลเลาะห์เท่านั้นที่เป็นเจ้าของเราเจ้าของชีวิตเราเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงฆ่าไม่ได้เดี๋ยวฉันจะให้ชีวิตแกอยู่ต่อไปให้ชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ถ้าอัลเลาะห์ไม่กำหนดแต่ความกลัวอาจจะกลัวได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์อะนะแต่ให้พี่น้องรู้ว่าทุกอย่างนั้นคือการกำหนดการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเรื่องที่ผมได้พูดคุยนั่นก็คือให้พี่น้องได้เข้าใจคำว่ารูบูบียะห์การจัดการการบริหารความเชื่อและดังเช่นที่เราจะนำพาต่อไปนั่นก็คือพี่น้องจะได้เข้าใจคำว่าอูลูฮียะห์ไปด้วยเพราะถ้าเราไม่เราบกพร่องในความรู้สึกเรื่องรูบูบียะห์ไม่ชัดเจนเรื่องรูบูบียะเรื่องความเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์การบริหารของพระองค์การจัดการของพระองค์การเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของพระองค์ในดุนยานี้ทั้งหมดแม้กระทั่งเมล็ดทรายเม็ดเดียวแม้กระทั่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงเล็กน้อยจุลินทรีย์เพียงจุลินทรีย์เดียวจะมีชีวิตอะมีบาก็แล้วแต่จะมีชีวิต2ชีวิตตัวเพศผู้เพศเมียนั่นคืออัลเลาะห์เป็นเจ้าของทั้งหมดถ้าเราเข้าใจแบบนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับต่อไปเราจะเรียนต่อไปเราจะเข้าใจเลยนี่แหละคือความสำคัญของรูบูบียะห์มันจะนำพาให้ท่านพาไปถึงอูลูฮียะห์ได้อย่างถูกต้องและพาไปถึงอัสมาวัซีฟาตแบบถูกต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องเรียนกันเป็นขั้นตอนถ้าพี่น้องไปเรียนกันไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะหยิบเล่มใดก็ได้มาอ่านเนี่ยบางทีเราอาจจะกลายเป็นคนที่เคร่งแต่ไม่เข้าใจเรื่องเตาฮีดก็ได้แล้วเมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือนเราอาจจะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พอที่จะช่วยเหลือเราได้เราจะขอความช่วยเหลือก็ได้ดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาเราเห็นว่าแม้ว่าเราจะเป็นคนเคร่งคัดละหมาดเราก็เดินเข้าไปหาโต๊ะตะเกียได้เพราะเรายังไม่มีลูกเลยเราอาจจะไปปล่อยไก่ขาวแบบอิบาดะห์ก็ได้เราอาจจะเชื่อกุโบสถ์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยเหลือเราได้ก็ได้แสดงว่าเราไม่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นแล้วต้นอะไรพี่น้องต้นของความเป็นรับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเป็นพระเจ้าความเป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเรามาบ้านเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นเจ้าของสาว่าน่าจะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากติกาแถวนี้เขาปฏิบัติยังไงเพราะเราไม่เคยถามเจ้าของด้วยการที่เราจะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถามว่าเจ้าของเขาจะเอาอย่างไรบ้างเราจะต้องเรียนอะไรบ้างเราจะต้องทำอย่างไรบ้างทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พี่น้องเป็นความเข้าใจที่จะนำพาไปสู่การปฏิบัติต่อไปที่ถูกต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องนะให้ได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ให้เป็นขั้นตอนและพี่น้องต้องอดทนด้วยการที่พี่น้องเรียนเรื่องของอัลลอฮ์นี่นะถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วพี่น้องการที่เราจะปวดหลังบ้างผมวันนี้พี่น้องยังไม่ได้เข้าบ้านเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยไปกับบินกลับมาแล้วก็วืบมันตรงเนี้ยนะเรียกว่าถ้าเราจะหลังขดหลังแข็งบ้างหลังเราจะปวดบ้างเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างเรียนเรื่องของอัลลอฮ์นี่สุดยอดที่สุดเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการจึงได้บอกว่าสิ่งแรกที่บ่าวทั้งหลายจำเป็นจะต้องรู้คือมะริฟะตุลลอฮ์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ให้ได้รู้จักเรื่องอะไรบ้างรูบูบียะความเป็นพระเจ้าของพระองค์อูลูฮียะความเป็นเจ้าของเรื่องอิบาดะห์อัสมาวัสซิฟาตพระนามอันสวยงามคุณลักษณะอันสูงส่งที่พระองค์ได้อธิบายในอัลกุรอาน
นบีได้พูดในหะดีษนั่นแหละคือสิ่ง3อย่างที่เราจะต้องรู้จักอัลลอฮ์กันจริงๆหลายๆคนรู้จักเรื่องอื่นก็ไม่ได้ผิดแต่เรื่องนี้เป็นอามาลุนกุลุบจะทำให้อิบาดะห์ของเราสวยงามไปด้วยเราจึงเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาละหมาดกันนานตาบีอินบางคนนี่นะบาดเจ็บจากสงครามนี่พี่น้องเขาไม่ได้มียาชาเหมือนสมัยนี้นะเขาบอกว่าจะทำอย่างไรฉันจะเอาธนูออกจากขาท่านออกจากหัวเข่าของท่านได้อย่างไรเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันเข้าละหมาดก่อนเวลาฉันละหมาดแล้วดึงธนูออกเลยนะอัลลอฮฺถ้าเป็นเรานะหนามแทงก็ร้องกับ3บ้าน8บ้านลูกผมอ่ะนะอัลลอฮ์อย่างกับอะไรจะไปเชื่อมันไอ้หนามเต็มเท้าไว้เฉยอ่ะนะเอาออกก็ลำบากแต่ดูซอฮาบะห์พี่น้องสามารถที่จะเอาคันธนูออกจากเข่าของตัวเองได้ด้วยกับการละหมาดมาจากไหนอ่ะมาจากความเข้าใจด้านเตาฮีดนี่แหละท่านไซนุนอาบิดีนเนี่ยอาบน้ำละหมาดแล้วหน้าแดงต่ำทีเดียวจนกระทั่งบางครั้งมีรายงานว่าท่านเป็นลมไซนุนอาบิดีนนี่เป็นผู้ที่ได้รับสมนิสมยานามท่านนะไซนุนแปลว่าสวยงามอาบิดีนแปลว่าบ่าวที่มีความสวยงามเรื่องอิบาดะห์ลึกซึ้งอาบน้ำละหมาดนี่เป็นลมไปเลยพี่น้องซอฮาบะห์หลายคนต้องประคองตาบีหลายคนประคองไซนุนอาบิดีนบอกทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไซนุนอาบีนบอกว่าเพราะฉันต่อไปนี้ฉันจะไปเข้าใจเข้าเฝ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้นั่นคืออัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาฉันกำลังจะไปสนทนากับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราเข้าใจเตาฮีดจึงทำให้เรานั้นลึกซึ้งกับอิบาดะห์ไม่เหมือนซูฟีตอริกัตนะพี่น้องซูฟีตอริกัตนี่เข้าใจอีกแบบนึงเข้าใจต้องผ่านครูเข้าใจแต่พี่น้องเข้าใจเลยนะผ่านอัลกุรอานไปเลยไม่ต้องมาผ่านผมอย่างเดียวนะผ่านอัลกุรอานไปเลยซูฟีนี่เวลาละหมาดนี่เขาต้องละหมาดแบบว่าที่นบีสอนบอกที่ยิบรีลมาถามท่านนบีบอกว่ามาฮุวัลอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรคุณธรรมความดีคืออะไรนบีก็ตอบว่าอัลอิห์ซานุคุณธรรมความดีคืออันตะอบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะท่านต้องเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังเช่นท่านเห็นพระองค์หากว่าท่านไม่เห็นพระองค์ให้รู้ว่าพระองค์ทรงเห็นท่านนี่คือคุณธรรมที่ประกอบจากละหมาดประกอบจากอีหม่านต่ออัลเลาะห์ต่อวันอาคิเราะห์3-4 ประการเหล่านี้เนี่ยอยู่ในคุณธรรมดังกล่าวอันเอียซานอาจจะคุณธรรมดูยากนะพี่น้องจำว่าอันเอียซานเอียซานคืออะไรพี่น้องคือการที่ฉันเคารพภักดีต่อลอดังเฉกเช่นฉันเห็นพระองค์ซูฟีบอกว่าทำยังไงก็ไม่เห็นพระองค์เอาคนที่เห็นพระองค์มาดีกว่าใครอ่ะครูฉันเห็นพระองค์มาครูเห็นยังไงอ่ะไม่ได้เห็นพระองค์จริงๆนะเห็นนบีเห็นอัลลอฮ์ไหมนบีก็ไม่เห็นอัลลอฮ์เหมือนกันแม้กระทั่งวันที่นบีขึ้นอิสรอมิอรอจนบีถูกถามในหะดีษซอฮีฮ์บอกว่าท่านหญิงไอชะถามท่านนบีบอกว่านบีตอนที่อิสรอไปเนี่ยเข้าเฝ้าการละหมาดเนี่ยเห็นอัลลอฮ์ไหมนบีบอกว่ารอไอตูนูรอหูฉันเห็นรัศมีของพระองค์เท่านั้นไม่ได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประการใดเพราะในดุนยานี้จะไม่มีใครเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากวันหนึ่งคือวันกิยามะห์ที่วันครั้งหนึ่งท่านนบีนั้นเดินออกมากับซอฮาบะห์ในคืนที่เขาเรียกว่าคืนจันเพนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะกุมซะตารอนะร็อบบะกุมกะมาตะรอนันกอมรท่านทั้งหลายจะเห็นพระผู้อภิบาลของท่านดังเฉกเช่นที่ท่านเห็นดวงจันเพนในคืนนี้ลายูดออูนะโดยที่จะไม่มีอะไรปิดกั้นสายตาของพวกท่านเป็นอันขาดอัลลอฮฺอักบัรเห็นกันในวันกิยามะห์นี่ก็ยืนยันว่าถ้าหากว่าเราทำเอียซานเนี่ยนะพี่น้องว่าอามันอิบาดะห์ดังเฉกเช่นเห็นพระองค์อัลลอฮ์ก็ต้องยืนยันว่านบีก็ไม่เห็นอัลลอฮ์เหมือนกันและนบีก็บอกว่าแน่นอนสิ่งที่เราเรียกว่าเอียซานเนี่ยคือการทำอามันอิบาดะห์ดังเฉกเช่นเห็นอัลลอฮ์แม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์แต่ท่านนบียืนยันว่าพระองค์ทรงเห็นท่าน
ราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเรียนกันอย่างนี้พอเรียนกันอย่างนี้เป็นยังไงพี่น้องสามารถที่จะเข้าลึกถึงอามันอิบาดะห์ได้ไซนุนอาบิดีดังเช่นผมพูดเมื่อสักครู่อาบน้ำละหมาดแล้วเป็นลมซอฮาบะห์ของท่านนบีพูดหะดีษบางบทเป็นลมทำไมอ่ะพี่น้องด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความน่ากลัวของหะดีษบทนั้นๆด้วยเนื้อหาใจความที่ท่านนบีพูดความน่ากลัวของวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมาเนี่ยให้พี่น้องได้เข้าใจคำว่ารูบูบียะห์เดี๋ยวอาจารย์บุคอรีจะได้พูดต่อนะว่าชุรูตเงื่อนไขมีอะไรบ้างหรืออย่างไรเนี่ยนะเติมเต็มในเรื่องของรูบูบียะห์ในค่ำคืนนี้นะครับให้พี่น้องได้เข้าใจจริงๆว่าใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใครคือผู้ที่เป็นผู้บริหารจริงๆใครคือผู้ที่จัดการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ลงเนื้อลงตัวดังเช่นเดี๋ยวผมทิ้งคำสุดท้ายนะอารอบีคนหนึ่งอารอบีคืออาหรับชนบทไม่ได้เรียนอย่างพวกเราเป็นคนไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอยู่หนองจอกเขาถูกถามว่าท่านรู้ไหมว่าอัลลอฮ์มีอาหรับคนนั้นก็ต้องใช้วิทยายุทธส่วนตัวนะเพื่อที่จะตอบให้ได้ว่าอัลลอฮ์จะรู้จะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเนี่ยเพียงองค์เดียวเนี่ยมียังไงอาหรับคนนั้นจึงได้ตอบว่าอันบะรอตุการที่มีมูลของอูฐอยู่เนี่ยนะตะดุลลุอะลันบะอีรีบ่งบอกว่าเคยมีอูฐนอนอยู่ตรงนี้มันเลยมีมูลของอูฐอยู่มีฉี่ของอูฐอยู่อาหรับชนบทก็ไม่รู้จะให้ความสามารถในการอธิบายให้กับเราได้อย่างไรแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นธรรมชาติจริงๆพี่น้องนี่เป็นธรรมชาติของความรู้สึกระหว่างเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่มีอะไรปิดกั้นเขาบอกว่าอันบะรอตุตะดุลลุอะลันบะอีรีการที่ท่านมาถามฉันถึงอัลเลาะห์เนี่ยนะฉันตอบไม่ได้หรอกว่าอัลเลาะห์มีหรือไม่มีแต่ฉันรู้ว่าฉันน่ะไม่เห็นอูฐแต่ฉันเห็นมูลของอูฐเห็นชีของอูฐเนี่ยบ่งบอกว่าอูฐเคยมานอนอยู่ตรงนี้เคยเป็นคอกอูฐหรืออูฐเคยนอนอยู่แล้วอาหรับอาหรับีคนนั้นก็บอกต่อไปว่าวัลอาซารุอาญาดุลลูอาลันมาซีรีการที่มีร่องรอยรอยเท้าของคนเดินทางในท้องทะเลเนี่ยแสดงออกว่าแม้ว่าจะไม่เห็นคนเดินทางแล้วนะก็แสดงว่ามีคนที่เคยเดินทางมาเขาก็บอกต่อไปฟาซามาอูฟาซามาอุซาตุอับรอจีท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวแผ่นดินที่เต็มไปด้วยภูเขาลำธารลำอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในแผ่นดินดังกล่าวนี้แล้วก็ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยลูกคลื่นทั้งหลายที่มากมายมันยังไม่บ่งบอกถึงการมีพระเจ้ากันนั้นหรือนี่คือคำตอบของอารอบีคนหนึ่งที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรู้จักว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงด้วยฝากกับพี่น้องนะครับอาจารย์บุคคลิชินครับบิสมิลลาห์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องเราเองก็ได้เข้าใจนะในเนื้อหาสาระจากสิ่งที่อาจารย์ญาฟัรได้พูดนะก็คือเตาฮีดรูบูบียะห์นะครับซึ่งในช่วงตอนท้ายตรงนี้นะพี่น้องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่คำถามนะที่อยากจะให้พี่น้องได้ถกถามอาจารย์ญาฟัรนะในบางประเด็นนะเรื่องราวตรงนี้นะก็อยากที่จะสรุปให้กับพี่น้องได้ฟังสั้นๆนะเนื่องด้วยเวลาที่ เริ่มจะดึกมากแล้วหลายๆคนก็น่าจะง่วงกันแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่เราได้รู้จากอาจารย์ญาฟัรนะพี่น้องกับเตาฮีดรูบูบียะห์ในประการนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะพี่น้องให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการแรกแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงแค่เราบอกว่าหัวใจของเราอีมานต่ออัลเลาะห์รู้ว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าเพียงเท่านั้นแต่มันจะต้องรวมไปถึงสิ่งอื่นๆอีกมากมายอย่างที่อาจารย์ญาฟัรได้บอกไม่ว่าการที่เราจะต้องเชื่อว่าอัลเลาะห์คือผู้ที่ประทานริสกีให้กับเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูคือผู้ที่จะประทานประโยชน์ต่างๆให้กับชีวิตของเราหรือว่าผู้ที่จะปกป้องเราเองเนี่ยจากโทษต่างๆนั่นเองเหมือนกับดุอาบทนึงนะที่เราได้อ่านพี่น้องหลังละหมาดทุกๆ5เวลาเนี่ยที่นบีให้เราได้อ่านว่าอัลเลาะห์ฮุมมะลามานีอะลิมาตอยตะโอ้อัลเลาะห์พระองค์เนี่ยคือผู้ที่ห้ามในสิ่งที่บุคคลต่างๆจะให้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูคือผู้ที่ยับยั้งไว้ได้วะลามุอติยะลิมามะนะตะแล้วก็ไม่มีผู้ที่จะให้ได้ถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะห้ามไม่มีผู้ที่ห้ามได้ถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ไม่มีผู้ที่ให้ได้ถ้าอัลเลาะห์จะห้าม
วาลายันฟาอุดันจัดดีมินกันจัดดูและพระองค์คือผู้ที่ยังประโยชน์กับเราเพียงผู้เดียวนั่นเองพี่น้องนี่คือดุอาที่เราอ่านกันทุกๆหลังละหมาดห้าเวลาแสดงว่าดุอาบทนี้เนี่ยมันมีคุณค่าและมันมีพลังอย่างมากในการที่เมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าเราอ่านแล้วมันผ่านไปเลยแต่เราเองจะต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งตรงนี้ที่เราอ่านเนี่ยพี่น้องเรากำลังยืนยันถึงความเป็นเจ้าของลอสบานะฮัวตาลาที่ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยพี่น้องที่จะมายับยั้งเราในการที่จะได้รับสิ่งตรงนี้เนี่ยไม่สามารถยับยั้งได้เลยพี่น้องถ้าลอสบานะต้องการที่จะให้เราในสิ่งนั้นเมื่อเรารู้ตรงนี้และเรากล่าวตรงนี้เนี่ยพี่น้องมันจะทำให้เราเป็นบุคคลแบบไหนพี่น้องจะเป็นบุคคลที่เราจะมอบหมายต่อลอสบานะฮัวตาลาทำสาเหตุต่างๆให้เต็มที่และที่เหลือเนี่ยเป็นหน้าที่ของลอสบานะตาลาที่จะให้กับเราในวันนี้ต่อให้คนอื่นจะมีอำนาจในการที่จะยับยั้งสิ่งต่างๆมากมายที่จะมาประสบกับตัวของเราที่เป็นประโยชน์เนี่ยพี่น้องไม่สามารถทำได้ถ้าลอสุนตาลาไม่ประสงค์ให้พวกเขาสำเร็จในสิ่งตรงนั้นเมื่อกี้ฮะดีษบทหนึ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงอำนาจของพระองค์พี่น้องนบีบอกว่าหากมนุษย์ทุกคนเนี่ยรวมตัวกันขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยพี่น้องไปบนเนินสูงและขอในสิ่งเดียวกันต่อลอสุบานะฮุวะตาลาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องนบีบอกสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ซุนตาลาก็ยังจะสามารถประทานให้กับพวกเขาได้และสิ่งที่อัลลอฮ์มีนะพี่น้องมันก็ไม่ได้ลดหายไปไหนเปรียบเสมือนกับการที่เอาเข็มจิ้มจุ่มลงไปในมหาสมุทรและดึงขึ้นมาเนี่ยพี่น้องน้ำที่มันติดมากับเข็มเนี่ยมันนิดน้อยเดียวแสดงว่าสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรซึ่งที่ไม่มีวันที่จะลดน้อยหายไปไหนนั่นคืออำนาจหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนั่นคือประโยชน์ในการที่เราเข้าใจคำว่ารูบูบียะความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือของลอสุบานะฮัวตาลาอำนาจทุกอย่างอยู่ในการดูแลอยู่ในการควบคุมของลอสุบานะฮัวตาลาแม้กระทั่งสิ่งที่มนุษย์คิดว่าไม่มีใครจะสามารถทำได้ที่เรียกว่าธรรมชาติต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องสุดท้ายก็อยู่ในอำนาจอยู่ในน้ำมือของลอสุบานะฮัวตาลาอัลลอฮ์กล่าวยืนยันไว้มากมายในอัลกุรอานแม้กระทั่งนกในบนฟ้าอัลลอฮ์บอกว่าที่มันกางปีกหุบปีกได้เนี่ยก็ด้วยกับอำนาจของพระองค์มีใครบ้างล่ะพี่น้องที่นกอยู่บนฟ้าเนี่ยแล้วมือไปจับมันได้ไม่มีพี่น้องแต่ที่วันนี้มนุษย์จับนกลงมาได้เนี่ยก็โดยกับอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยกับการยิงหรือว่าใดๆก็ตามที่จับมันมาได้หรือว่ามันไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้ต้นไม้ก็สามารถจับมันได้แต่มีใครบ้างที่สามารถจับมันได้พี่น้องด้วยมือเปล่าเนี่ยที่มันอยู่บนฟ้าไม่มีพี่น้องนั่นคือการบ่งบอกว่ามนุษย์เนี่ยแหละพี่น้องที่คิดว่ายิ่งใหญ่สุดท้ายก็อยู่ภายใต้อํานาจและอยู่ภายใต้การดูแลของอัลรอบคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนั่นคือรูบูบียะห์ลีกอายะห์นึงที่อัลเลาะห์กล่าวในซูเราะห์อัลมุลพี่น้องตะบาอัลลซีคอละกะซะบะซะมาวาตินติบากอพระองค์นี่คือผู้ที่สร้างชั้นฟ้ามาทั้ง7ชั้นพี่น้องอัลลซีคอละกะซะบะซะมาวาตินติบากอมาตะรอฟีคอลกิรเราะห์มานมินตะฟาวุตอัลเลาะห์ได้บอกว่าและสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างมาทั้งชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยมันมีช่องโหว่มั้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าจุดบกพร่องในนั้นมั้ยฟัรจีอิลบะซรฮันตะรอมินฟุตูรแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องว่าหากว่าเจ้ากลับไปมองอีกครั้งเนี่ยที่ชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยเจ้าก็จะเห็นหรือไม่ล่ะสิ่งที่มันมีช่องโหว่หรือว่าข้อบกพร่องในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างไว้พี่น้องถามวันนี้เราเห็นไหมพี่น้องกับช่องโหว่ของฟองฟากฟ้าเนี่ยที่มันอยู่แล้วมันจะมีรู้สึกว่าฟ้ามันอยู่ไม่สวยงามไม่ปกติของมันเนี่ยพี่น้องมีไหมสักครั้งที่ฟ้ามันจะร่วงหล่นลงมาบนพื้นดินเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีครั้งหนึ่งนะพี่น้องที่ท่านนบีขึ้นไปอิสรอมิรอญท่านนบีเองเล่าให้ฟังว่าตอนที่ฉันขึ้นไปเนี่ยฉันผ่านชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นและฉันก็ได้ยินเสียงของชั้นฟ้าเนี่ยพี่น้องมันดังแอดแอร์อ่อนๆเนี่ยเหมือนกับเสียงที่มันจะถล่มลงมาด้วยกับความหนักนบีบอกว่าการที่มันดังแบบนั้นเนี่ยเพราะบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยอยู่ในทุกๆชั้นฟ้าและไม่ได้อยู่เพียงท่านเดียวนะพี่น้องมาลาอิกะห์อยู่ในทุกๆชั้นเนี่ยบางท่านก็ยืนอยู่สุญูดอยู่รุกัวอยู่ในทุกๆชั้นของชั้นฟ้าและมาลาอิกะห์เนี่ยตัวเท่าเราหรือเปล่าพี่น้องเปล่าเลยมาลาอิกะห์ตัวใหญ่กว่าเราเหมือนนบีบอกญิบรีลเนี่ยปีของท่านญิบรีลเนี่ยเท่ากับทางทิศตะวันออกไปสุดทิศตะวันตกเนี่ยพี่น้องนั่นคือท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามและมาลาอิกะห์ท่านอื่นๆละอีกมากมายนบีบอกประจําอยู่ตามชั้นฟ้าเหล่านั้นจนทําให้ชั้นฟ้าเนี่ยมันดูว่าเหมือนจะถล่มลงมาแต่สุดท้ายมันถล่มมั้ยล่ะพี่น้องมันไม่ถล่มด้วยกับอะไรด้วยกับอํานาจและความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายาอูดูฮิฟซุฮูมาวะฮุวัลอาลีอุนอะซีมอัลเลาะห์กล่าวในท้ายอายะห์กุรซีว่ามันไม่ได้เป็นความยากลำบากสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์จะรักษาและปกป้องชั้นฟ้าเหล่านั้นให้มันอยู่ในสภาพคงเดิมเช่นนั้นตลอดไปเนี่ยพี่น้องไม่ได้เป็นความยากลำบากสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแล้วในวันนี้เนี่ยที่มนุษย์เนี่ยพี่น้องมักลุกสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยพี่น้องคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่และมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นเนี่ยพี่น้องคิดว่าตัวเองทะนงตนตะกับบดต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องมองว่าคนอื่นเป็นบุคคลที่ต่ำต้อยกว่าตัวเองเนี่ยพี่น้องทำไมถึงคิดเช่นนั้นล่ะพี่น้องก็การที่เขาคิดเช่นนั้นเนี่ยพี่น้องเพราะเขาไม่รู้จักว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพระผู้เป็นเจ้าของ
บุคคลทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินนี้พระผู้เป็นเจ้าของมรรคลูกทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินนี้คือผู้ที่ให้ทั้งคุณให้ทั้งประโยชน์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่อยู่บนดุนยานี้ทั้งหมดเพียงนี่คืออัตตอฮีดรูบูบียะห์ซึ่งมันมีความสำคัญกับจิตใจของเราทุกๆคนและการที่เรามีเตาฮิตรูบูมิยะเนี่ยพี่น้องอย่างที่อาจารย์ยาฟัตได้บอกมันก็จะต่อยอดไปสู่เตาฮิตในประการต่อมาอูลูฮียะอัสมาวะซิฟาตซึ่งจะทำให้เราเองมีอีมานที่มั่นคงในการเป็นอีมานในประการแรกคืออันอีมานุบิลละศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าวันนี้เนี่ยเตาฮิตรูบูบียะการให้ความเป็นหนึ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในด้านการบริหารจัดการความเป็นเจ้าของพระองค์เนี่ยเรายังให้ไม่ได้เลยพี่น้องแสดงว่าเรามีสภาพที่แย่กว่ามุชริกในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะมุชริกในยุคท่านนบีเนี่ยพี่น้องรู้นะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่บริหารจัดการทุกอย่างแต่พวกเขาเองไม่สามารถที่จะให้การอิบาดะห์สักการะต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวได้เขายังเชื่อว่ามีสิ่งอื่นที่เขาจะต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นเจ้าแต่ในวันนี้มนุษย์ในยุคของเราเนี่ยพี่น้องหลายๆคนมากมายกับไม่รู้แม้กระทั่งว่าดุนยานี่เนี่ยมีพระเจ้าดุนยานี่เนี่ยมีพระผู้เป็นเจ้ามีพระผู้สร้างมีผู้ที่สร้างเขามาเนี่ยพี่น้องยังไม่รู้อีกมากมายที่เรียกว่าอะไรพี่น้องมุลฮิดหรือว่าเอทิสนั่นเองคือบุคคลที่ปฏิเสธต่อพระเจ้าที่คิดว่าดุนยานี่เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยกับธรรมชาติของมันเนี่ยพี่น้องนะครับฉะนั้นนี่คือประโยชน์และนี่คือความสำคัญอย่างมากในการที่เรามาเรียนรู้ในเตาฮีดรูบูบียะห์กับการเป็นเจ้าของลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งที่มันจะต่อยอดไปสู่เรื่องราวอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยอัลอีมานุบิลลาห์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้เพราะมันจะต้องมีต่อยอดในตอฮีดในประการอื่นๆนะครับผมในครั้งต่อๆไปที่เราจะเรียนรู้นะครับผมซึ่งในช่วงท้ายๆตรงนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้พี่น้องได้เปิดโอกาสนะให้พี่น้องได้สอบถามคำถามกับอาจารย์ยาฟัตนะในตรงนี้กับตอฮีดรูบูบียะห์หรือว่าเรื่องราวอื่นๆก็ได้นะพี่น้องท่านใดมีความเครือบแคลงในหัวใจหรือว่าสงสัยใดๆก็ตามนะพี่น้องนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับก็ยกมือหรือว่าจะยืนขึ้นก็ได้นะตามที่พี่น้องต้องการเลยนะครับเรียนเชิญครับผมครับผมคนผู้หญิงอ่ะเขาเป็นโรคในท้องอ่ะอาจารย์แต่เขาไม่ได้ละหมาดไม่ค่อยละหมาดเลยพูดง่ายๆแล้วได้สิ่งที่ไม่เป็นไรก็ตามคือในเบื้องต้นก่อนนะคนที่หะดีษบางบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเรื่องของชะฮีดแต่ไม่ได้ฮุกมทั้งหมดของชะฮีดนะเราอาจจะแบ่งตามผู้รู้นักวิชาการว่าชะฮีดเล็กหรือชะฮีดใหญ่ก็แล้วแต่ชะฮีดใหญ่ก็คือการต่อสู้ในสมรภูมิรบซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ให้กะฟันนะครับหรืออาบน้ำให้กับเหล่าบรรดาบุคคลเหล่านั้นก็คือฝังทั้งมีบาดแผลหรือว่าเขาเนี่ยมีการอาการบาดเจ็บหรือว่ามีบาดแผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องกะฟันแล้วก็อยู่ในสภาพนั้นเลยแล้วเอาไปฝังในสภาพดังกล่าวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาเหล่านั้นจะตื่นขึ้นมาในวันกิยามะห์โดยที่แผลของเขานั้นยังคงเป็นเลือดสดอยู่แต่กลิ่นของมันไม่ใช่กลิ่นเลือดตามนัยยะของหะดีษนะครับรีฮูฮูรีฮุลมิสกีเป็นกลิ่นของชมดเชียงก็คือน้ำหอมที่หอมที่สุดในเหล่าบรรดาน้ำหอมทั้งหลายนี่คือบุคคลที่เขาเรียกว่าชะฮีดในหนทางของลอสุภานุอัตาลาและในบางบทของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงชะฮีดอีกชนิดนึงนั่นก็คือบุคคลที่เสียชีวิตที่เป็นโรคในท้องโรคภายในเนี่ยนะโรคภายในเนี่ยก็คงนักวิชาการก็ได้พูดนะตั้งแต่ภายในก็คือปอดมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้อะปอดหัวใจตับม้ามโรคภายในผู้หญิงอะไรลักษณะมดลูกอะไรประมาณนี้ที่เสียชีวิตลักษณะแบบนี้เนี่ยท่านนบีก็ใช้คำว่าฟาฮุวะชะฮีดุนเหมือนดังเช่นคนตายชะฮีดเช่นเดียวกันแต่ทุกชะฮีดแหละพี่น้องต้องถูกสอบสวนทุกชะฮีดนะต้องถูกสอบสวนชะฮีดที่ถูกสอบสวนและเมื่อเขาเกิดขึ้นมาในสภาพที่ชะฮีดคนที่เสียชีวิตในสภาพที่ชะฮีดนี่นะชะฮีดใหญ่นี่นะพี่น้องหะดีษบางบทของท่านนบีบอกว่าคนดังกล่าวจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าเขาจะชดใช้หนี้ของตัวเองฮักกุนอาดัมมีอยู่ต้องชดใช้ด้วยแม้ว่าจะเป็นชะฮีดใหญ่ก็ตามท่านนบีบอกว่าสิ่งที่ขวางกั้นทำให้ชะฮีดใหญ่ไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้คือหนี้สินอันนี้คือสิ่งที่ปิดกั้นนะไม่ให้ชะฮีดดังกล่าวสามารถเข้าสวรรค์ได้ส่วนชะฮีดเล็กเนี่ยฮุกมเหมือนบุคคลทั่วไปต้องอาบน้ำต้องกะฟันต้องอะไรก็แล้วแต่
ฟื้นขึ้นมาเป็นอย่างไรวัลลอฮุอะลัมจะอยู่ในสภาพที่ชะฮีดแบบไหนวัลลอฮุอะลัมนบีใช้คำว่าชะฮีดแต่ต้องถูกสอบสวนด้วยการถูกสอบสวนยังถูกสอบอยู่และนบีก็บอกว่างานแรกที่อัลลอฮ์จะเอาวะลูมาอยู่ฮาซับุลอับดุยาวมันกิยามะมินอามาลิฮิซอลาตุฮูซอลาตุฮูนั่นก็คืออะไรสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะคือการละหมาดเพราะฉะนั้นชะฮีดเล็กชะฮีดใหญ่ไม่ละหมาดนี่เรื่องใหญ่นะแล้วก็ถูกสอบสวนด้วยท่านนบีบอกต่อไปอีกกลัวจะไม่ชัดนะนบีบอกว่าหากว่าละหมาดดีชะฮีดดีด้วยหากว่าละหมาดเสียชะฮีดเสียด้วยงานทุกอย่างเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นงานใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยนะในชีวิตของเราคือละหมาดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมบิศศอวาบฮักกุนอาดัมคืออะไรฮักกุนอาดัมก็คือสิทธิของมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ที่อยู่ในสังคมของเราเนี่ยซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮ์ฮัรอมะอะลัซซุลฟะลาตะฎอละมูแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามไม่ชอบการอาธรรมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อาธรรมซึ่งกันและกันเป็นอันขาดฟะลาตะฎอละมูเราอยู่ในดุนยานี้ไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเราเรียกว่าฮักกุนอาดัมทำไมใช้คำว่าฮักกุนอาดัมอ่ะเพราะไม่ใช่ฮักกุนมุสลิมอาลันมุสลิมอย่างเดียวเวลานบีพูดนี่นะฮักกุนมุสลิมอาลันมุสลิมซิตตุนคอมซุนซับบะอุนมี6อย่างมี5อย่างมี8อย่างก็แล้วแต่นี่นะนบีก็บอกว่า1การให้สลามตายก็ต้องไปเยี่ยมไปฝังไปละหมาดไปส่งเวลาเขาจามออกมาก็เขากล่าวอันฮัมยัรฮัมอันฮัมดิลาเรากล่าวว่ายัรฮัมกัลลอฮ์ต่างๆนานาเหล่านี้ป่วยเราก็ไปเยี่ยมอะไรลักษณะประมาณนี้นี่คือฮักกุนมุสลิมของมุสลิมด้วยกันแต่เขาใช้ว่าฮักกุนอาดัมแสดงว่ารวมทั้งคนที่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมยะฮูดีนัสรอเรียกว่าฮักกุนอาดัมทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่อนุญาตให้เราล่วงละเมิดกับใครอะไรเป็นสิทธิ์ของเขาต้องเป็นสิทธิ์ของเขาเราบอกว่าอ๋อถ้าเรายืมตังคนที่ไม่ใช่มุสลิมอุ้ยพวกนี้เดี๋ยวมันไม่ถูกสอบสวนหรอกมันเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วยังต้องใช้พี่น้องยังต้องใช้ฮักกุนอาดัมยังคงอยู่ยังรอคอยพวกเราอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เราจะละเมิดสิทธิ์ต่อกันและกันไม่ได้บางคนนี่นะพี่น้องนักวิชาการบางคนพูดหะดีษบทหนึ่งนะน่าสนใจมากๆเราเรียกว่าหะดีษมุฟลิสหะดีษของคนที่ล้มละลายในวันกิยามะนักวิชาการพูดบอกว่าเมื่อเขาเอาความดีเนี่ยนะเวลาเขาจะถูกคืนเนี่ยเอาละหมาดของเขาไปคืนให้กับคนคนนั้นคือความดีของตัวเองเนี่ยนะเขาจะต้องคืนจนสาสมใจนะผมล่วงละเมิดกับฮัสบุลลอฮ์ไว้ฮัสบุลลอฮ์บอกผมวันนี้เนี่ยยังไงก็ดุนยาไม่ได้มาอัพกันนะนะวันนี้ฮักกุนอาดัมกันนะฮัสบุลลอฮ์นะเอาละหมาดสัก3วันที่ฮารอมวันนั้นไปมานะมอบให้ฮัสบุลลอฮ์แล้วกันฮัสบุลลอฮ์ผมไม่พออาจารย์เอาที่อาจารย์เรียนนะนั่นเป็นสิทธิ์ของฮัสบุลลอฮ์ในเมื่อดุนยานี้ไม่ฮาลาลกันท่านนบีจึงบอกว่าใครที่มีปัญหาต่อกันและกันใครมีฮักกุนอาดัมต่อกันหรือกันต่อกันและกันฟันยูฮัลลินจัดการซะให้เรียบร้อยก่อนจะถึงวันที่ทรัพย์สินก็ไม่มีประโยชน์อามันของเราจะกลายเป็นไม่มีประโยชน์ไปด้วยเพราะฮัสบุลลอฮ์จะเรียกคืนตั้งแต่ผมเรียนมะดีนะห์มาทั้งหมดที่ละหมาดฮารอมที่มะดีนะห์น่ะเอามาให้ผมให้หมดเยอะเสร็จเรียบร้อยท่านนบีบอกว่าฟาอิดาฟานิยัตหมดแล้วยาฟัดเอ้ยที่ให้ฮัสบุลลอฮ์ไปเมื่อกี้ฮัสบุลลอฮ์เขาไปไกลแล้วแกน่ะหมดแล้วตูริฮัตฟินนารีถูกโยนลงไปในไฟนรกวันอียาซุบิลละคือเราจะต้องไม่ใช่คืนเฉพาะที่มันเป็นความต้องเขาเรียกว่าไม่ได้คืนเฉพาะที่เราไปอะไรนะไปล่วงละเมิดเขานะเราจะคืนตามความพอใจของเขาเพราะตรงนั้นหลังชนฝายังไงก็ต้องคืนวันนี้ดุนยาคืนซะอาจจะคืนกันง่ายๆฮัสบุลลอฮ์นะวันนั้น
ว่าไว้นิดนึงมาอัพด้วยฮัสซุนลอฮ์บอกไม่เป็นอะไรอาจารย์อาจารย์ว่าผมอาจารย์อบุญมาให้ท่านฮัสซันบัสรีทําแบบนี้ก็ได้นะฮัสซันบัสรีมีคนนินทาฮัสซันบัสรีฮัสซันบัสรีเห็นไอ้หนุ่มนั่นกําลังนินทาฮัสซันบัสรีจ้องๆๆฮัสซันบัสรีนิสัยไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้ไม่โอ้โหพูดถึงฮัสซันบัสรีได้ยินอยู่ข้างๆไงฮัสซันบัสรียืนไปหยิบอะไรนะไปหยิบชะลอมของอินทผาลัมมาแล้วก็ไอ้หนุ่มเอ้ยยาฟาตาไอ้หนุ่มเอ้ยเอาไปซอดอกอนะเมื่อกี้บาปไว้เยอะใครรีบทำบาปก็พยายามทำบุญมากๆอินชาอัลเลาะห์นะเพื่อชะล้างกันท่านนบีบอกว่าตัมฮูฮาสามารถที่จะชำระล้างกันได้หรือว่าชะล้างกันได้นะแต่ต้องทำเยอะๆนะครับอินชาอัลเลาะห์ดุนยานี้นะใครมีอะไรกับใครจัดการซะดังเช่นที่ท่านนบีเสนอบอกว่าฟันยูฮัลลินจัดการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะนะครับเพราะไปถึงวันนั้นทรัพย์สินก็จะไม่มีประโยชน์ลูกหลานก็จะไม่มีประโยชน์อามันของเราเดี๋ยวจะไม่มีประโยชน์ไปด้วยนะฝากไว้ด้วยนะครับจะซากุมุลลอฮุคอยรอนจบนะละหมาดในใจไม่มีครับละหมาดในใจละหมาดนี่นะละหมาดเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บุคอรีพูดแล้วนะแม้กระทั่งอีหม่านนี่นะคำว่าอีหม่านที่แปลว่าศรัทธานะจริงๆเราเข้าใจอีหม่านคืออามาลุนกุลูบใช่ไหมคือสิ่งที่อยู่ในใจอีหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ก็ไม่เคยเห็นแต่รู้อัลลอฮ์มีจริงนี่แหละเขาเรียกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราแต่คำว่าอีหม่านก็ไม่ได้แปลว่าแค่ศรัทธาอยู่ในใจเท่านั้นอีหม่านคือหัวใจคำพูดการกระทำละหมาดคืออามานภายนอกอย่าพวกมูนาฟิกก็ละหมาดนะมูนาฟิกจะไม่เคยมีบอกว่านบีเดี๋ยวฉันละหมาดในใจนะนี่แสดงว่าคนนี้แย่กว่ามูนาฟิกอีกนะวันอียาตุบิลละไม่ได้นะพี่น้องละหมาดไม่มีในใจนะนึกเฉยๆจะละหมาดคนที่นึกเนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์การนึกเช่นไม่สามารถร่างกายขยับไม่ได้นอนเขาเรียกว่าติดเตียงแล้วก็ร่างกายขยับไม่ได้แต่สติปัญญายังคงอยู่อันนั้นละหมาดด้วยสายตาของตัวเองผมเคยเห็นอาหรับคนหนึ่งเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะเขาเรียกว่าหมอยังทึ่งเลยนะหมอเนี่ยจะเข้ามาฉีดยาลูกชายบอกว่ายาฟัดบอกกับหมอหน่อยตอนนี้พ่อเขาละหมาดอยู่ไหนละหมาดนี่ไงตาลืมตาขยับตาปิดเขาละหมาดอยู่ละหมาดซูรีนั่นนะอันนั้นนะอาจจะก็ยังต้องแสดงออกจากสายตาของตัวเองเวลาสุญูดเวลารูกัวปิดตาลงเปิดตาขึ้นมารูกัวขึ้นมาจากอิอติดานขึ้นมาต่างๆนานาใช้สายตาของตัวเองในการละหมาดแต่ว่าไม่ขยับอะไรเลยนอกจากคนที่ตาก็ขยับไม่ได้อันนั้นละหมาดอยู่ก็ได้ละหมาดด้วยหัวใจอ่ะนะอันนั้นต้องมีเหตุการณ์ของเขาแต่ละหมาดด้วยใจนั่งอยู่เฉยแล้วก็ละหมาดเนี่ยอันนี้ไม่มีนะมันจะต้องละหมาดงั้นคือการแสดงออกด้วยร่างกายท่านนบีบอกว่าละหมาดเริ่มต้นด้วยกับการตักเบรสิ้นสุดด้วยกับการให้สลามจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบอกว่าใครที่ละหมาดเวลาละหมาดซุนนะพี่น้องไปถึงตะฮียะตุลมัสยิดอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะไปถึงตะฮียะตุลมัสยิดปุ๊บโอ้โหละหมาดอัลลอฮุอักบัรเขากอมัดละหมาดได้รอกาอัตแรกนักวิชาการบางคนบอกว่าเมื่อท่านตักบีรแล้วนะให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เข้าสู่ซอฟเลยบางคนรอละหมาดให้จบนะไม่ได้ฉันยังไงเปิดด้วยกับการอะไรนะตักบีรแล้วต้องสิ้นสุดด้วยกับให้สลามไม่ใช่นะพี่น้องเพราะการตามอิหม่ามเนี่ยเป็นวาญิบมากกว่าการละหมาดซุนนะห์ของเราให้เรานั้นอะไรอัลลอฮุอักบัรละหมาดอ่านฟาติฮะห์เสร็จอ่านซูเราะห์อ่านกุลฮุวัลลอฮ์แล้วปรากฏว่าเขากอมัดพอดีซึ่งเราอยู่รอกาอ์แรกแต่ถ้าเรานั่งตะชะฮุดอันนั้นละหมาดให้จบนะถ้านั่งตะชะฮุดสุดท้ายแล้วนะจะให้สลามแล้วเขากอมัดเนี่ยเราอ่านให้จบไปเลยแล้วก็ให้สลามแล้วก็ไปละหมาดกับเขาแต่ถ้าเรายังยืนอยู่ในรอกาอ์แรกหรือรอกาอ์ที่2อีกนานเนี่ยนะค่อนข้างที่จะแบบรอกาอ์ที่2แล้วเดี๋ยวต้องไปรูกัวต้องไปสุญูดอีกเนี่ยพี่น้องสามารถให้สลามได้เลยให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรือว่าจะให้สลามข้างเดียวสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เพราะนักวิชาการบอกว่าการให้สลามข้างขวานั้นเป็นวาญิบอีกข้างนึงถือเป็นซุนนะห์นะครับก็ไม่มีตกลงสลามละหมาดในใจไม่มีนะ
ินชาอัลลอฮ์ครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนก็อาจารย์บุคารีเชิญครับครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะวันนี้พี่น้องก็เดี๋ยวจบจากตรงนี้นะพี่น้องก็มีอาหารได้แจกให้พี่น้องกลับไปรับประทานที่บ้านนะครับท่านใดอยากที่จะทานที่นี่ก็แจ้งได้เช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่น่าจะอยากกลับบ้านมากกว่าเพราะดึกแล้วนะครับก็ใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ขอรับตอบแทนความดีงามพี่น้องทุกท่านมากนะที่มาร่วมรับฟังในวันนี้นะครับก็อินชาอัลลอฮ์ได้เจอกันในเดือนหน้านะครับก็ศุกร์ที่3ของเดือนหน้านะครับกันยายนนะครับวันนี้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนมากๆพี่น้องทุกท่านแล้วก็อาจารย์ยะฟัดเช่นเดียวกันนะครับผมครับอัลลอฮ์ไปประชุมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์